สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบกับผมปอหนุ่ยเมืองบ้างไฟนะครับเป็นประจำทุกวันนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันศุกร์ที่19มกราคมคศ2024จัดไปอย่าให้เสียนะครับกับศึกมวยมันวันศุกร์ประจำวันนี้ณเวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับจัดโดยโปรโมเตอร์เสียโบ๊ทณัฐเดชวชิรรัตนวงศ์นะครับมวยเริ่มทำการแข่งขันก็เวลา 18.00 นเป็นต้นไปนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง 24U ในช่วงแรกนะครับส่วนช่วงที่2ก็จะถ่ายทอดสดทางเพจมวยเด็ด789ในเวลา 20.30 นโดยประมาณนะครับมาดูคู่ที่1ในรายการศึกมวยมันวันศุกร์ประจำวันนี้เลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างนั่นปลายฟ้ากล้วยบางคอแหลมหรือสอแสงชัยหรือสิทธิ์สารวัตร1นะครับนักชกจากเมือง101นะครับซ้อมที่ค่ายมวยสอแสงชัยที่จังหวัด101นะครับวันนี้เจอทางด้านซุปเปอร์บอยต่อสุรัตหรือใจเด็ดสอร่มเย็นหรือวันพเดชสอเทียนทองนะครับนักชกจากจังหวัดระยองนะครับซ้อมที่ค่ายมวยต่อสุรัตนะครับอยู่กับพี่สุรัตทัพทิมนารินนะครับที่จังหวัดระยองวันนี้ชกกันในพิกัด110ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านปลายฟ้ากล้วยบางคอแหลมนะครับชั่งน้ำหนักได้ 110.1 ลดไปจุด1นะครับส่วนทางด้านซุปเปอร์บอลต่อสุรัตน์นะครับชั่งน้ำหนักได้ 111.3 ลดไป 1.3 นะครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านซุปเปอร์บอลต่อสุรัตน์นะครับก็เป็นมวยเข่านะครับเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องเปิดเกมสาดแข้งแทงเข่าถีบนำล็อกตีเหนียวแน่นแล้วก็แข็งแกร่งแข็งแรงครับนี่คือสไตล์การชกของทั้งนั้นซุปเปอร์บอยต่อสุรัตน์นะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดของทั้งนั้นซุปเปอร์บอยต่อสุรัตน์นะครับไปชนะน็อกซุปเปอร์บอลเกียรติฉัตรชัยในยกที่5นะครับเมื่อวันที่26ธันวาคม2566ที่เวทีมวยรังสิตนะครับนี่คือฟอร์มหลังของทั้งนั้นซุปเปอร์บอยต่อสุรัตน์นะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทั้งนั้นปลายฟ้ากล้วยบางคอแหลมครับสำหรับสไตล์การชกของนั่นปลายฝานะครับเป็นมวยซ้ายจังหวะฝีมือครบเครื่องเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับแล้วก็อาวุธแรงคล่องแคล่วว่องไวศอกสวนแรงครับนอกได้ในดีครับนี่คือสไตล์การชกของนั่นปลายฟ้ากล้วยบางคอแหลมนะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดของทางนั่นปลายฟ้ากล้วยบางคอแหลมนะครับก็ไปชนะคะแนนภูสิงห์ประธานดิ่งคลองสวนภูรีสอร์ทนะครับเมื่อวันที่28ธันวาคม2566ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านปลายฟ้ากล้วยบางคอแหลมนะครับสำหรับมวยคู่ที่1ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านปลายฟ้ากล้วยบางคอแหลมนะครับผมหวังว่าจังหวะฝีมือดีกว่าอาวุธหลากหลายกว่าคล่องแคล่วว่องไวกว่าวันนี้น่าจะเก็บชัยชนะไปครองได้นะครับคู่ที่1ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านปลายฟ้ากล้วยบางคอแหลมจัดไปอย่าให้เสียนะครับให้ไป5ดาวนะครับไปดูคู่ที่2ในรายการกันต่อครับมาถึงคู่ที่2ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านจตุรัสซับปีดาหรือบางลิดแอปไมเคิลนะครับนักชกจากเมืองกล้วยไข่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับซ้อมที่ค่ายมวยซับปีดาที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับวันนี้เจอทางด้านเพชรรุ่งแสนโอ้โหมอเตอร์หรือวีวินยิมหรือเพชรแสงทองหรือหนุ่ยสี่มุมเมืองนะครับนักชกจากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับซ้อมที่ค่ายมวยวีวินยิมที่เกาะสมุยนะครับสุราษฎร์ธานีวันนี้ชกกันในพิกัด125ปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านจตุรัสซับปิดาชั่งน้ำหนักได้ 125.6 ลดไป 0.6 นะครับส่วนทางด้านเพชรรุ่งแสนโอ้โหมอเตอร์ชั่งน้ำหนักได้ 125.8 ลดไป 0.8 ครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับสำหรับสไตล์การชกของทั้งนั้นเพชรรุ่งแสนโอ้โหมอเตอร์นะครับก็เป็นมวยเข่านะครับเปิดเกมสาดแข้งขวานำล็อกตีเหนียวแน่นแล้วก็ศอกสวนแรงบุดุดันไปปลายแข็งแกร่งแข็งแรงครับนี่คือสไตล์การชกของด้านเพชรรุ่งแสงโอ้โหมอเตอร์นะครับส่วนฟอร์มล่าสุดของเพชรรุ่งแสนโอ้โหมอเตอร์นะครับแพ้น็อกให้กับทางด้านจตุรัสซับปีดาในยกที่4นะครับเมื่อวันที่31ตุลาคม2566ที่เวทีมวย
รังสิตนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านเพชรรุ่งแสนโอ้โหมอเตอร์นะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางด้านจตุรัสซับปีดาครับสำหรับสไตล์การชกของด้านจตุรัสซับปีดานะครับก็เป็นมวยบู๊เปิดเกมเตะต่อยแรงกล้าแลกกล้าสวนบู๊ดุดันขวางหน้าปั้มตีแข็งแกร่งแข็งแรงหัวใจใหญ่กว่าตับครับนี่คือสไตล์การชกของด้านจตุรัสซับปีดานะครับส่วนฟอร์มล่าสุดของด้านจตุรัสซับปีดานะครับก็ไปชนะน็อกก้องพนัทนอนุวัฒน์ยิมในยกที่2นะครับเมื่อที่4มกราคม2567ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับนี่คือฟอร์มหลังของด้านจตุรัสซับปีดานะครับสำหรับมวยคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมยังมองว่าจตุรัสซับปีดานะครับแข็งแกร่งแข็งแรงกว่าหัวใจใหญ่กว่าตับวันนี้น่าจะย้ำแค้นอีก1คำลบนะครับคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านจตุรัสซับปีดานะครับให้บีอีก5ดาวจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกกันต่อครับมาถึงคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างด้านปืนใหญ่พอหลักบุญหรือเพชรแสนแสบ PK แสนชัยมวยไทยยิมนะครับนักชกจากจังหวัดหนองบัวลำพูซ้อมที่ค่ายมวยพอหลักบุญที่อำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นนะครับอยู่กับเสียวุฒิพอหลักบุญนะครับวันนี้เจอกันทางด้านนิโรธสบุญมีฤทธิ์หรือจิตอาสาบางแก้วนักชกจากจังหวัดพัทลุงซ้อมที่ค่ายมวยสบุญมีฤทธิ์นะครับอยู่ย่านปิ่นเกล้านะครับอยู่กับโปรโมเตอร์ดอนสุราษฎร์แล้วก็เพียงสาย2นะครับดูแลเป็นอย่างดีวันนี้ชกกันในพิกัด120ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านปืนใหญ่พอหลักบุญชั่งน้ำหนักได้120ปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับส่วนทางด้านนิโรธสบุญมีฤทธิ์นะครับชั่งน้ำหนักได้ 119.7 ขาดไป 0.3 ครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านนิโรธสบุญมีฤทธิ์นะครับเป็นมวยขวาครับเป็นมวยเข่าบู๊ดุดันครับแล้วก็แข้งขวาแรงขวางหน้าดันแทงบู๊ดุดันปลายแข็งแกร่งแข็งแรงยืนระยะมั่นคงครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านนิโรธสบุญมีฤทธิ์นะครับส่วนฟอร์มหลังของนั่นนิโรธสบุญมีฤทธิ์นะครับไปชนะคะแนนยอดศิลปะรถสวยจ่าเจ็ดสายผิวเมื่อวันที่10ตุลาคม2566ที่เวทีมวยรังสิตนะครับไฟล์ล่าสุดเสมอกันกับทางด้านปืนกลสจโต้งปราจีนเมื่อวันที่17พฤศจิกายน2566ที่เวทีมวยรังสิตนะครับนี่คือฟอร์มหลังของนั่นนิโรธสบุญมีฤทธิ์นะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของนั่นปืนใหญ่พอหลักบุญกันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของด้านปืนใหญ่พอหลักบุญนะครับเป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องขวางหน้าดันแทงปั้มตีแข็งแกร่งแข็งแรงมีหมัดมีศอกฉลาดหลักเหลี่ยมหักเทดีครับยืนระยะมั่นคงครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านปืนใหญ่พอหลักบุญนะครับส่วนฟอร์มหลังของด้านปืนใหญ่พอหลักบุญนะครับแพ้น็อกให้ทางด้านเจเจสไก่เขียในยกที่2นะครับเมื่อวันที่14ตุลาคม2566ที่เวทีชั่วคราวจังหวัดนครราชสีมาไฟล์ล่าสุดนะครับไปชนะคะแนนเพชรรุ่งสิทธิ์คูโนดนะครับเมื่อที่5ธันวาคม2566ที่เวทีมวยรังสิตนะครับนี่คือฟอร์มหลังของนั่นปืนใหญ่พอหลักบุญนะครับสำหรับมวยคู่ที่3นะครับซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านนิโรธสบุญมีฤทธิ์นะครับค่ายมวยสบุญมีฤทธิ์นี่กำลังมาแรงนะครับโดยการนำทัพของทางด้านโปรโมเตอร์ดอนสุราษฎร์นะครับความมั่นอกมั่นใจดีการทำมวยดีมีตัวเงินมาสู้สิ่งแวดล้อมดีครับคู่ที่3ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านนิโรธสบุญมีฤทธิ์นะครับให้ไปอีก5ดาวจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกกันต่อครับมาถึงคู่ที่4ในรายการนะครับซึ่งเป็นการรีแมตช์ไฟท์กันอีกครั้งนะครับระหว่างทางด้านยอดธงสจโต้งปราจีนกับปาฏิหาริย์พอหลักบุญนะครับวันนี้ใครจะเป็นหมู่หรือจ่าก็ต้องติดตามนะครับสำหรับทางด้านยอดธงสจโต้งปราจีนนะครับหรือสสำเภาชัยนักชกจากจังหวัดฉะเชิงเทราซ้อมที่ค่ายมวย TKD มวยไทยยิมที่ปราจีนบุรีนะครับวันนี้เจอคู่ปรับเก่านะครับปาฏิหาริย์พอหลักบุญหรือปอปราณีครับน้องชายของเจ้า
บังตอพอหลักบุญนะครับนักชกจากเมืองดอกบัวอุบลราชธานีซ้อมที่ค่ายมวยพอหลักบุญที่อำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นนะครับอยู่กับเสี่ยวุฒิพอหลักบุญวันนี้ชกกันในพิกัด129ปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านยอดธงสจ.โต้งปลาจีนชั่งน้ำหนักได้130ปอนด์ลดไป1ปอนด์นะครับส่วนทางด้านปาฏิหาริย์พอหลักบุญชั่งน้ำหนักได้ 129.7 ลดไป 0.7 นะครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านปาฏิหาริย์พอหลักบุญนะครับเป็นมวยขวาสูงยาวเข่าแหลมแทงเจ็บเปิดเกมเดินหน้าค้ำแทงแล้วก็สู้ดีเป็นมวยที่ขยันเดินขยันซอยครับไฟที่ผ่านมานี่เสมอกับทางด้านยอดธงมาไฟนี้เขาจะเอาชัยชนะได้หรือไม่ก็ต้องติดตามนะครับนี่คือสไตล์การชกของด้านปาฏิหาริย์พอหลักบุญนะครับส่วนฟอร์มหลังของด้านปาฏิหาริย์พอหลักบุญนะครับก็ไปชนะคะแนนอีสานเหนือโชติบางแสนนะครับเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2566ที่เวทีมวยรังสิตนะครับไฟล์ล่าสุดเสมอกับทางด้านยอดธงสจ.โต้งปาจีนเมื่อวันที่22ธันวาคม2566ที่เวทีมวยรังสิตนะครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านปาฏิหาริย์พอหลักบุญนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางด้านยอดธงสจ.โต้งปาจีนกันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของด้านยอดธงสจ.โต้งปราจีนนะครับเป็นมวยซ้ายจังหวะฝีมือครบเครื่องแข้งซ้ายแรงแล้วก็ตีนหน้าดีปั้มตีดีแข็งแกร่งแข็งแรงขวางหน้าดันแทงครับหน้าเสือสิงแวดล้อมดีครับนี่คือสไตล์การชกของด้านยอดธงสจ.โต้งปราจีนนะครับส่วนฟอร์มหลังของด้านยอดธงสจ.โต้งปราจีนนะครับก็ไปชนะคะแนนปาฏิหาริย์พอหลักบุญเมื่อวันที่26ตุลาคม266ที่เวทีมวยราชดำเนินไฟล์ล่าสุดเสมอกับทางด้านปาฏิหาริย์พอหลักบุญเมื่อวันที่22ธันวาคม266ที่เวทีมวยรังสิตนะครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านยอดธงสจ.โต้งปราจีนนะครับสำหรับมวยคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับไฟล์นี้ผมออกไปที่ทางด้านปาฏิหาริย์พอหลักบุญครับซ้อมดีบำรุงถึงนะครับเสี่ยวุฒิพอหลักบุญการันตีครับคู่ที่4ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านปาฏิหาริย์พอหลักบุญจัดไปอย่าให้เสียนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยเฮงๆรวยๆสวัสดีครับ